คุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand Newsคงเดินหน้าถ่ายทำกันอย่างเต็มที่เลยแล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์คืนจันแรมของบริษัทซาเสียดเอราวัณจำกัดของคุณเบญญาดาโซได้หินคุณบิวเรนโบว์และคุณกำปันกุดกัญญาที่ได้มีการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนร่วมเก็บภาพบรรยากาศถ่ายทำหนึ่งฉากสำคัญของเรื่องถ่ายทำกันที่จังหวัดอยุธยาค่ะโดยในฉากเป็นตอนที่นำเสนอวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีโบราณของคนในสมัยก่อนเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในกองถ่ายกันเลยดีกว่าจ้าส่วนคฤหัสถ์เนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นเก่าเมื่อก่อนที่เขาเอาศพไว้บ้านแล้วก็ไปเฝ้าศพกันหลังจากพระสวดเนี่ยคฤหัสถ์พวกเราก็จะขึ้นไปเล่นสนุกสนานไม่คือว่าคนที่มาฟังพระสวดจะกลับบ้านกันไอ้ส่วนคนที่อยู่ก็เป็นเพื่อนผีอันนี้ไม่ใช่ต้องมีวงไฮโลนะไม่มีการพนันไม่มีการพนันไม่มีครับแต่ว่าเราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมันเงียบเหงาในงานศพทำไงดีก็สวดคฤหัสถ์กันขึ้นมาสร้างความสนุกไม่คนเฝ้าง่วงมันเป็นการละเล่นของโบราณเมื่อก่อนเขาเรียกว่าจำอวดสวดศพรู้จักไหมนี่เขารุ่นใหม่เอาเขามาทำไมคือผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลเป็นจำอวดหน้าใหม่เป็นหน้าใหม่ก็คือประมาณว่ารับบทเป็นเป็นการสวดฉบับแบบใหม่หลวงพ่อก็เดินมาแม่ชีก็ตามมาด้วยเรารับบทเสียงหมาขายแล้ววู้ขายโรงศพเออก็ที่ขายโรงศพแล้วก็จะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาปรับให้เข้ากับเหมือนคือหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนประมาณว่าหนังประยุกต์ย้อนยุคอะไรประมาณเอาเก่าผสมใหม่ศิลปะหรือการเล่นครับใหม่ยังไงก็คือเน็ตไอดอลไงฮะเน็ตไอดอลเขาเป็นคนรุ่นใหม่จะอีกยุคนึงเหรออีกยุคนึงคนละแบบกันเป็นยุคปัจจุบันแล้วพวกเราได้อยู่ในชุดของอดีตสมัยเก่าคนโบราณคือเอาของรุ่นใหม่กับของรุ่นเก่ามาผสมประสานกันไม่ใช่ว่าคนเล่นยังเก่าเลยอ่ะจะรับบทเก่าๆก็เก่าคนเล่นนั่นแหละหนังเรื่องนี้จะดูได้ทั้งครอบครัวคนรุ่นใหม่ก็ดูได้คนรุ่นเก่าก็ดูได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยคนรุ่นใหม่จะต้องไปดูหนังเรื่องโน้นคนรุ่นเก่าจะต้องมาดูหนังเรื่องนี้ไม่ใช่มาดูหนังเรื่องเดียวกันเลยขึ้นจันแรมครับอ๋อนี่สภาพนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่าคาแรคเตอร์เป็นไงเป็นคนธรรมะธรรมโอพระเอกครับพระเอกครับจมนาไอ้ไอ้พระเอกเป็นพระครับชื่อเอกอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวแมงวันมันมีเหรอแมงวันคือบ้าแล้วเอาแมงวันหลังนี่แมงคืนเอายุงดีกว่าไหมเอางี้ข้างหลังมั่งมาทำอะไรกันวันนี้ครับผมเอาสายพลโทษคนนั้นถือ IPM ดีๆหน่อยครับถือ IPM ดีๆหน่อยครับเดี๋ยวผมถือให้ครับผมก็เป็นไอ้เทิดนะครับหรือคุณธนาทิพย์นะครับในเรื่องก็อยู่ทั้ง2ยุคอะครับอันนี้ที่เราถ่ายวันนี้มันก็เป็นยุคของพาร์ทอดีตนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นฉากที่เรามาต่อยมวยกันประชันกันก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับเราสอดแทรกนะครับอย่างที่3น้าบอกก็คือเรามีทั้งสวดคฤหัสถ์นะครับแต่ของผมกับของพี่เอพระศิลป์เนี่ยเราเป็นการต่อยมวยแบบมวยโบราณมวยคัดเชือกแบบนี้ครับมวยพระเจ้าเสือเรามวยพวกนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับมวยคัดเชือกมันยากตั้งแต่คาดเชือกแบบนี้แล้วครับอย่างเห็นนะครับอย่างเนี้ยพี่เอเนี่ยเจ็บนะครับเจ็บนะเจ็บแต่ว่าคือเจ็บจริงเลยเจ็บจริงครับของเธอเนี่ยแรงมากนะครับครับแล้วก็เตะแรงนะครับผมกระเด็นเลยครับดูหน้าขนเพชรเนี่ยที่โดนผมเตะวันนี้ครับโอ้โหเนี่ยอันนี้คือโดนผมเตะผมต่อยไปหลายดอกอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้ผมถือให้อันนี้ก็เป็นผู้จัดทั้งสองคนนะคะก็คือพี่บิวเรมโบค่ะแล้วก็พี่จุ้ยก็คือคำปันนะคะค่ะอันนี้ก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกสำหรับพี่บิวกับพี่จุ้ยนะคะซึ่งร่วมมือจับมือกันทำค่ะก็และอย่างก็ตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้มากแล้วก็เรื่องนี้เป็นสามารถดูได้ทุกวัยนะคะก็คือแนวตลกคอมเมดี้แล้วก็ฮาแล้วก็อาจจะมีปนดราม่าแต่รับรองค่ะว่าสนุกเพราะว่ารวมเด็กไอดอลเยอะก็มีพี่ขนเพชรมีน้องก๊อตนาราแล้วก็เอ็มตามใจตุ๊ดแล้วก็มีออฟฟี่ด้วยค่ะชั้น8ไทย
ไทยแลนด์นิวส์